ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์นบบัดนี้สนับสนุนโดยบิตคัพนึกถึงบิตคอยนคิดถึง b i ตคัพบริษัทกาแฟดำจำกัดตัวเลขล่าสุดผู้เสียชีวิตผู้ที่ถูกจับที่พม่านั้นขึ้นไปเรื่อยๆ614คนที่เสียชีวิต2,857คนที่ถูกจับถูกกักขัง ห้าคนที่มีหมายจับและล่าสุดนี้ก็มีดาราคนดังครับดาราคู่ด้วยที่เป็นข่าวคราวล่าสุดเมื่อวานนี้เองครับเพราะว่าเป็นการบุกเข้าไปของตำรวจและทหารที่ต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าแม้กระทั่งซ e เลบริตี้ทั้งหลายแหล่ ที่นึกว่าการแสดงออกนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวนั้นเนี่ยทางกองทัพก็ไม่ยอมรับทราบกันก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับว่าคุณฮันเล่ซึ่งเป็นนางงามแกรนด์เมียนมาที่มาประกวดในไทยเนี่ยมีหมายจับเธอแล้วครับเธอก็ต้องหลบซ่อนอยู่ในกรุงเทพขณะน,นี้ไม่มีใครทราบว่าเธอพักอะไรที่ไหนหรือซ้ำไปเพื่อความปลอดภัยของเธอ หมายจับของเธอก็มาหลังจากที่เธอยืนยันผ่านสื่อและคำประกาศบนเวทีประกวดที่กรุงเทพนี่แหละครับว่าเธอต่อต้านรัฐประหารและเธอสู้ในฐานะคนรุ่นใหม่คนหนึ่งจะไม่ยอมถอยล่าสุดก็คือคู่นี้ครับเป็นดาราคู่รักนักแสดงอันดับหนึ่งเลยครับที่เมียนมา นางเอกชื่อเพทิพระเอกชื่อเอ็นตราโจมินขราวนี้มาจากสื่อทางการทีวีของสื่อทหาร MRTV ครับออกข่าวว่าได้จับทั้งสองคนคาบ้านบอกว่าทั้งสองคนมีความผิดฐานก่อความไม่สงบจากการสนับสนุนอารยะขัดขืนนี่คือการสนับสนุนการต่อสู้แบบสงบ คืออารยขัดขืนนี่ก็ผิดกฎหมายแล้วนะครับและต่อต้านเด็จการอย่าลืมนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยดาราคนดังนายแบบคนดังไปตะคนเนี่ยก็โดนจับไปแล้วเห็นไหมครับว่าเป็นกระบวนการที่ต้องการจะดับไฟแห่งการต่อต้านที่มาจากเซเลบริตี้คนมีชื่อเสียง ดาวตลกคนดังสนาก่าจำได้นะครับผมเล่ารายงานให้ฟังแล้วฉะนั้นทั้งดาราทั้งนายแบบคนดังอันดับหนึ่งไปตะกลทั้งดาราคู่นี้ทั้งอันเล่ล้วนแล้วแต่เข้าขายผู้ที่ทำผิดกฎหมายของทางหารว่าด้วยความมั่นคงแปลกไหมครับสังคมใดก็ตาม ที่ผู้มีความคิดผู้มีอิทธิพลนักคิดคนที่มีความรู้การศึกษาติดตามเหตุการณ์เบื่อนบ้านเมืองแล้วต่อต้านพร้อมๆกันในเรื่องเดียวกันในกรณีนี้ก็คือการต่อต้านรัฐประหารในเมียนมาสังคมเมียนมาเป็นสังคมคนมีความรู้นะครับ สังคมเมียนม,มาเป็นสังคมที่คนเนี่ยได้ผ่านศึกสงครามสงครามกลางเมืองความขัดแยง้งการปราบปรามอย่างหนักมาไม่ต่ำกว่าห้าสิบปีแต่นับย้อนไปตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองก็ไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบกว่าปีแล้วคนเมียนม,มาจึงมีความตระหนักสำนึกในเรื่องเสรีภาพหนักมากลึกซึ้งมากและพร้อมจะสู้ทั้งหลายแหล่ที่เราเห็นทั้งดารา ทั้งนักแสดงทั้งดาวตลกเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่เป็นที่เคารพนับถือของสังคมเมียนมาปฏิการทหารเนี่ยเมื่อจะปราบปรามความคิดตอนแรกก็นึกว่าปราบปรามด้วยความรุนแรงด้วยอาวุธก่อนแต่มินอองหลายลืมไปว่าการจะปราบปรามความคิดนั้นยิงกระสุนปราบด้วยความรุนแรง ไม่จบไม่หายไปเพราะมนุษย์นั้นอยู่ด้วยความคิดความตระหนักสานึกในคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์และสังคมครั้งนี้เราจึงเห็นการต่อสู้ที่ใช้ความคิดหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาไม่ใช่เป็นการปะทะใช้ตาต่อตาฟันต่อฟันเพราะว่าประชาชนทั่วไปไม่มีอาวุธที่จะสู้แต่มีอาวุธทางปัญญา ดังนั้นเจ้าจึงเห็นว่าครั้งนี้นั้นนักแสดงนักเขียนนักคิดนักเคลื่อนไหวได้รวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นในการที่จะแสดงให้ฝ่ายกองทัพมาเห็นว่ายังไงยังไงเขาก็ไม่ยอมดังนั้นไม่ว่าจะมีการพูดจาอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้ก็คือการต่อต้านอย่างเห็นได้ชัดเจน ขณะเดียวกันก็มีข่าวที่ทางทางหารนึกว่าจะต้องจัดการรุนแรงให้เข็ดหลาบเมื่อคืนนี้มีข่าวทางทีวีกองทัพอีก MRTV ประกาศตอนสองทุ่มครับบอกว่าพลเรือน4ี่คนที่ถูกจับจากพระโคกและ19นักประท้วง ฝ่ายป,ประชาธิปไตยจากนอร์ทโอกาลาดของย่างกุ้งนั้นถูกศาลตัดสินประหารชีวิตโดยอาศัยมาตรา3696 396ของประมวลกฎหมายอาญานี่คือรายง,งานข่าวที่มาอยู่ในโซเชียลมีเดียครับว่าศาลได้ตัดสินประหารชีวิตเลยนะครับการออกมาต่อต้าน รัฐประหารมีความผิดถึงขั้นประหารชีวิตนี้ต้องถือว่าเป็นการจงใจที่จะสร้างให้เกิดความกลัวให้สถานการณ์เช่นนี้บอกส่งข่าวไปถึงทุกคนว่าถ้าหากยังต่อต้านจะเผชิญกับนอกจากกระสุนนอกจากการถูกจับการตามไล่ล่ายามวิการการหายตัวไป และการประทะด้วยอาวุธทุกรูปแบบรวมไปถึง RPG นอกจากนั้นก็ยังจะมีภัยคุกคามต่อตัวเองเพราะว่าจะมีการใช้กระบวนการศาลในการจะจัดการกับฝ่ายต่อต้านด้วยความผิดอันใดถึงขั้นประหารชีวิตหรือว่าติดคุกตลอดชีวิตนี่น่าแปลกนะครับถ้าหากเป็น ความผิดทางการเมืองความผิดทางการเมืองหมายถึงความเห็นที่แตกต่างตราบที่ยังไม่มีการใช้ความรุนแรงตราบเท่าที่เป็นการแสดงออกอย่างสงบต้องถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญของสังคมที่มีอารยะไม่ใช่ความผิดถึงขนาดร้ายแรงรุนแรงอย่างที่เห็นกันในพมา่าความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งทางสหอประชาชาติตัวแทนของ เลขาธิการสาประชาชาติแอนโทนีกูตาเรสที่ชื่อคริสเตียนชราเนอร์เบอร์เกเนอร์มาถึงเมืองไทยแล้วครับน่าสังเกตนะครับว่ากรุงเทพเราจะเป็นศูนย์ของกิจกรรมทางด้านการทูตที่จะนำไปสู่การหาทางออกทางการทูตร่วมกันคุณคริสเตียนเธอมาถึงที่กรุงเทพแล้วตั้งแต่เมื่อวาน และเธอได้แสดงเจตจำนงที่จะมาปักหลักอยู่ที่นี่เพื่อที่จะเชื่อมต่อกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกจากความรุนแรงและหลีกเลี่ยงสงครามกลางเมืองในเมียนมาก,กระทรวงต่างประเทศไทยเราบอกมาครับว่าคุณคริสเตียนเบอร์เกอรเนอร์เนี่ยได้มาถึงกรุงเทพเมื่อเช้าวันที่9กกุมภาพก็คือเมื่อวานนี้ครับ คุณคริสเตียนเบอร์เกอร์เนอร์เนี่ยได้ฉีดวัคซีนไปแล้วสองโดสก่อนที่จะมาถึงกรุงเทพดังนั้นจึงจะถูกกักตัวเจวันครับ7วันเธอน่าจะเป็นคนรุ่ชุดแรกๆที่มาประเทศไทยแล้วฉีดวัคซีนครบสองโดสแล้วกักแค่7วันไม่ใช่14วันดังนั้นเธอก็กักตั้งแต่เมื่อวานนี้ จ็ดวันเสร็จเธอก็จะออกมาเริ่มต้นพบปะกับผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการที่จะหาทางออกเรื่องของเมียนมาภาพนี้เป็นภาพที่คุณคริสเตียนเบอร์เกอร์เคยพบปะกกับองซานซูจีเธอมีเป็นนักการทูตที่มีความเคลื่อนไหวคึกคักโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับเรื่องสันติภาพเรื่องของเสรีภาพประชาธิปไตยนะครับเธอได้พยายามที่จะ ต่อสายพูดจากับผู้นำกองทัพเมียนมาและที่โด่งดังที่สุดคือตอนที่เกิดรัฐประหารใหม่ๆเธอก็ยกหูจากนิวยอร์กเพราะเธอทำงานที่สาประชาชาติโทรศัพท์มาถึงเบอร์สองของกองทัพเมียนมาครับพนโทโซวินซึ่งผมบอกนะครับว่าจับตาดูคนนี้ให้ดีเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเบอร์สองรองลงมาจากมินออนไลน์และ ในช่วงแรกๆนั้นมินอองไลจะใาช้โซวินเป็นคนที่มาเผชิญหน้ากับนานาชาติสนับสนุนโดยบิตคัพนึกถึงบิตคอยน์คิดถึงบิตคัพบทสนทนาระหว่างคุณคริสเตียนเบอร์เกอร์อรกับนายพลโซวินนั้นดุเดือดและรุนแรงพอสมควรเพราะว่าเธอก็ชี้แจงว่าประชาคมโลกเนี่ย มองเห็นว่ากองทัพเมียนมาทําไม่ถูกที่ยึดอํานาจอาจจะถูกโดดเดี่ยวอาจจะถูกคว่ำบาตรดังนั้นหวังว่ากองทัพเมียนมาจะสํานึกตระหนักเรื่องนี้และถอยกลับไปสู่จุดตอนตั้งต้นคือก่อนรัฐประหารพลโตโซวินไม่ยอมครับพลโตโซวินบอกว่าคุณไม่ต้องพูดจาขค่มขู่เราเพราะว่ากองทัพเมียนมานั้นคุ้เคยกับการถูกคว่ำบาตร อยู่มาได้ยาวนานทั้งๆท,ท,ที่มีการคว่ำบาตมาตลอดและกองทัพเมียนมานั้นในสายตาของในพลโซวินบอกว่าคุณเคยเคยชินกับการที่มีเพื่อนไม่กี่คนประโยคนี้แหละครับที่กลายเป็นวาทะเด็ดของกองทัพเมียนมาว่าฉันไม่แคร์ฉันมีเพื่อนน้อยฉันก็อยู่กับเพื่อนน้อยนี่แหละปรากฏว่า คุณคริสเตียนเบอร์เกเนอร์ในฐานะเป็นนักการทูตเนี่ยก็พูดต่อครับว่าอย่างนี้ไม่ได้นะพูดอย่างนี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่ทำให้นานาชาติเขารู้สึกว่าคุณไม่สนใจใหญ่ดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองคุณที่มีการปราบปรามผู้เห็นต่างอย่างรุนแรงวางหูทิ้งเลยครับตามข่าวนะครับดังนั้นบทสนทนาก็จบลงตรงนั้นแต่ว่าคุณคริสเตียนเบอร์เกเนอร์ก็ ไม่ยุติแค่นี้ครับยังพยายามที่จะเชื่อมต่อกับนักการทูตทั้งอาเซียนเองทั้งจีนทั้งรัสเซียทั้งอเมริกาและยุโรปและเธอเป็นตัวแทนเลขาธิการสหประชาชาติดังนั้นนี่ก็จะเป็นตัวอย่างว่าสหประชาชาติรู้ครับว่าต้องมีบทบาทอะไรบางอย่างมิฉะนั้นจะปล่อยให้สถานการณ์ในเมียนมานั้นตกลงไปในเหว เหวแห่งสงครามกลางเมืองเหวแห่งกะเลยยุคและจะต้องมีคนตายเพิ่มขึ้นอีกดังนั้นทางกระทรวงต่างประเทศของไทยเราก็แจ้งมาแล้วครับว่ามาถึงแล้วและกำลังกักตัวอยู่เจ็ดวันหลังจากนั้นเธอก็จะพบกับใครต่อใครหลายคนรวมถึงคุณดอนปรมัดวินัยรัฐมนตรีต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรี แล้วก็จะพบกับตัวแทนของสาประชาชาติในกรุงเทพอีกหลายๆคนผมก็เชื่อว่าคุณคริสเตียนเบอร์เกอร์มากรุงเทพเนี่ยก็คงจะมาเกาะติดข่าวว่าอาเซียนนั้นกำลังจะจัดมีการประชุมผู้นำผู้นำเลยนะครับระดับนายกรัฐมนตรีระดับประธานาธิบดีแต่เราก็ยังไม่ได้เห็นว่ากำหนดวันที่เมื่อ,อไรที่ไหนอย่างไรออนไลน์หรือออฟไลน์ แต่ว่าในาข้อความที่ทางกระทรวงต่างประเทศส่งมาถึงผมบอกว่าประเทศไทยเรามีความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ในเมียนมาและต่อผลที่มีต่อประชาชนชาวเมียนมาประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือและที่จะพัวพันอย่างสร้างสรรค์กับประชาคมโลกรวมไปถึงซ่าประชาชาติและอาเซียน ในการที่จะหาทางออกที่สันติให้กับเมียนมาและประชาชนชาวเมียนมาก,กระทรวงตามเทศไทยบอกนะครับว่าเราหวังว่าการมาเยือนภูมิภาคนี้ของทูตพิเศษของสหประชาชาตินั้นจะช่วยในการที่จะสแสวงหาทางออกให้กับเมียนมาอย่างที่เห็นกันอยู่ขณะน,นี้นี่เป็นภาพสถานการณ์ล่าสุดที่ผมคิดว่าน่าสนใจ เป็นความเคลื่อนไหวใหม่ล่าสุดที่เราหวังว่าจะนำไปสู่การที่จะหาทางออกร่วมกันเมื่อวานนี้โฆษกกองทัพให้ข่าวแถลงข่าวว่ากระทรวงทบวงกรมทั้งหลายแห่ของเมียนมาจะกลับเข้าไปสู่ภาวะปกติในเร็วๆนี้และ การต่อต้านนั้นเริ่มจะเบาบางลงนี่เป็นการพูดจาของโคสุกองทัพแน่นอนครับเขาต้องพยายามสร้างภาพว่าเหตุการณ์ความรุนแรงการต่อต้านนั้นแผ่วแล้วกองทัพเอาอยู่แล้วอะไรทํทำนองนั้นแต่ว่าแน่นอนถ้าเราติดตามข่าวสารอย่างแท้จริงเนี่ยเรายังเห็นการต่อสู้ต่อต้านจากประชาชนในเมืองทั้งหลายแหละทั่วเมียนมาโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ ที่พระโคมีการปราบปรามอย่างหนักเลยครับมีภาพออกมาประชาชนหนีตายกันจ้าละวันมีภาพชุดหนึ่งที่ผมเห็นในโซเชียลมีเดีย,ยที่ส่งออกมาหนีกันอย่างชนิดที่เราไม่เชื่อว่าเป็นชาวบ้านจะต้องหลบลี้หนีตายกันถึงขนาดนี้นะครับนี่เป็นภาพที่เห็นบางส่วนที่ พอตำรวจทาหารไล่ล่าไล่ยิงประชาชนต้องเลบลีบ้หนีกันหอบลูกจูงหลานมีอะไรที่หยิบฉวยได้หยิบฉวยกันจริงๆนะครับเป็นสภาพที่น่าเห็นใจน่ากังวลเพราะว่านี่คือต่างจังหวัดต่างจังหวัดที่เมียนมากก็ลุกขึ้นมาแสดงความไม่พอใจ แสดงอย่างรูปแบบของชาวบ้านเลยครับไม่มีอาวุธไม่มีการจัดตั้งแต่ก็แสดงให้ผู้มีอำนาจเห็นว่าเขาไม่ยอมรับนะเขาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันควรจะนำไปสู่การกลับมาในขั้นตอนกระบวนการประชาธิปไตยที่พวกเขามีสิทธิ์มีเสียงมากกว่านี้ภาพต่างๆที่เอาขึ้นในโซเชียลมีเดียเนี่ย มาจากแหล่งข่าวชาวบ้านมาจากการที่ประชาชนมีมือถือแล้วไม่จำเป็นต้องอาศัยให้มีสื่อปกติในการที่จะรายงานแล้วครับอีกด้านหนึ่งชาติพันธุ์ก็ยังสู้กันอยู่เมื่อวานนี้มีข่าวว่า กองกำลังติดอาวุธชาวคชินก็ได้ซุ่มโจมตีฐานที่ตั้งของกองทัพเมียนมาฉะนั้นณจุดนี้เราจะเห็นชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ๆท่ไทยใหญ่กะเหรี่ยงคชินที่ยังถือว่าจะต้องต่อสู้ต่อไป กองกำลังของแต่ละกลุ่มนั้นอาจจะไม่ใหญ่พอมีอาวุธยุโทโธปกรณ์ทันสมัยเมื่อกักบกองทัพเมียนมาแต่ใช้วิธีกองโจรซุ่มโจมตีบ้างและใช้วิธีการที่จะสนับสนุนส่งเสริมชาวบ้านในการต่อต้านและขณะนี้เราก็จะเริ่มเห็นคลื่นของคนรุ่นใหม่หนีเข้าป่าฝึกอาวุธเพื่อที่จะรวมตัวกัน ก่อตั้งเป็นกองกําลังกองกําลังของตัวเองนักศึกษาคนรุ่นใหม่ที่จับมือประสานกับหน่วยชาติพันธ์ที่หลายหลายฝ่ายก็บอกว่าพร้อมที่จะฝึกให้เช่นเจ้ายอดศึกที่เป็นประธานใหญ่ของฝ่ายรัชชันบอกเลยว่าพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไป ที่หลบหนีจากบ้านตัวเองเพื่อที่จะมาตั้งเป็นหน่วยสู้รบสำหรับคนรุ่นใหม่ในพม่าเนี่ยมันไม่มีทางอื่นนอกจากการลุกขึ้นมาสู้จริงๆเพราะถ้าอยู่เฉยๆยอมเนี่ยก็จะกลายเป็นสังคมที่อ่อนปวกเปียกที่คนที่ต้องการจะกลุ่มอำนาจในรูปแบบไหนก็ตาม ถ้ามีอาวุธก็ทําได้ดังนั้นนี่เราจะเห็นภาพที่ขยับเคลื่อนทั้งการทูตทั้งชาวบ้านรวมไปถึงการปราบปรามอย่างหนักหน่วงจากกองทัพเมียนมาชาติพันธุ์ที่กําลังลุกขึ้นสู้กองทัพยังไม่ลดหย่อนผ่อนการปราบจับผู้ประท้วงจับผู้มีอิทธิพลจากความคิดดารานักร้องนักคิดต่อเนื่องไม่จบไม่สิ้นครับ ดังนั้นกลรยุคเกิดขึ้นแน่วิปโยคของเมียนมาวันนี้ผ่านมาสองเดือนกว่าแล้วเรายังเห็นความรุนแรงเรายังเห็นความโกลาหลสับสนและไม่มีใครรู้ว่าตกลงกุญแจที่จะนำมาสู่สันติภาพทางออกนั้นอยู่ตรงไหนเป็นกุญแจอาเซียนกุญแจยี่ห้อจีน กุญแจยี่ห้ออเมริกันกุญแจยี่ห้อรัสเซียหรือกุญแจยี่ห้อยุโรปกันแน่หวังว่าอาเซียนเราจะเป็นหนึ่งในกุญแจที่จะช่วยไขปมปริศนาสามารถจะแก้วิกฤตอย่างน้อยเป็นจุดเริ่มต้นได้ท่านที่ติดตามผมในการวิเคราะห์สถานการณ์ร้อนๆทั้งในประเทศต่างประเทศ เชิญชวนให้ไปกด subscribe ที่สุทติชัยไลฟ์เข้าไปที่ u t u b e ครับเข้าไปที่ YouTube เขียนคำว่าสุทติชัยไลฟ์ท่านเข้าไปแล้วกดที่ subscribe ง่ายๆเลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสุทติชัยไลฟ์ใน YouTube สุทติชัยไลฟ์ใน Facebook และสุทติชัยไลฟ์ในเพจของผมใช้ชื่อสุติชัยยูนครับ นอกนั้นสามารถฟังได้ตลอดเวลาผ่านมือถือของท่านในพอดแคสต์สุดที่ใช้พอดแคสต์สุดที่ใช้พอดแคสต์นี่มีทุกแพลตฟอร์มจริงๆ Soundcloud ก็ได้ B ล็อกดิก็ได้ Facebook YouTube ได้ s p ป t i f y ได้ Google Apple p o d c a s t Amazon Music ก็ฟังได้ยุคนี้สมัยนี้ท่านฟังท่านติดตามได้ตลอดเวลาจากมือถือของท่านดังนั้น YouTube สุดที่ชัยไลฟ์ a c e b o o k สุดที่ชชาไลฟ์พอดแคสต์สุดที่ชชาพอดแคสต์เรามาช่วยกันติดตามข่าวสารเพื่อให้รู้ทันเพื่อสามารถประเมินสถานการณ์ช่วงนี้โควิดระลอก3ช่วงนี้วิกฤตเมียนมาช่วงนี้โลกจะฟื้นจากวิกฤตเศรษฐกิจหรือไม่อย่างไรและไทยเราเองจากนี้ระลอก3ระลอก4ระลอก5จะเป็นอย่างไรติดตามผมจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบหาข้อมูล วิเคราะห์สนทนากับผู้รู้ให้ท่านได้ติดตามได้ตลอดวันตลอดคืนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสำหรับเช้าว,วันนี้ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย BITCUP นึกถึง BITCOIN คิดถึง BITCUP และบริษัทกาแฟ,แฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ anywhere Anytime, any device.